มินจะพาทุกคนนะคะมาดูเจ้าเขากุยกันค่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะสำหรับคนที่กำลังหากระตั้วอยากจะได้กระตั้วเนี่ยมาเลี้ยงเดี๋ยวมินจะจุกเขาคุยให้ทุกคนดูนะว่าน้องเขาจะยอมให้จุกหรือเปล่านะอู้ท้าทายมากเลยปากมินจะอยู่ครบไหมเนี่ยอ่ะเขาคุยจ้าขอจุกหน่อยลูกซ้ำแทงโกเบย์บลูคาวคุยบิร์ดยาร์ดชานเนลสุภัทยาชาแนลทุกคนคะวันนี้มินจะพาทุกคนนะคะมาดูเจ้าเขากุยกันค่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกตัวเลือกนึงนะสำหรับคนที่กำลังหากระตั้วอยากจะได้กระตั้วเนี่ยมาเลี้ยงมาดูนิสัยก่อนนะคะคลิปนี้มินกับเจ้าเขากุยกระตั้วมีเดียมแล้วเรามาดูพฤติกรรมกันว่าเจ้ากระตั้วเนี่ยมีนิสัยยังไงปะเดี๋ยวเราไปพบกับเจ้าเขากุยกันค่ะทุกคนคะและนี่ก็คือเจ้าเขากุยค่ะเป็นนกที่น่ารักเวลาอยู่ในกรงมากๆคือเขาก็จะพยายามอ้อที่อยากจะออกมานะขอเชิญนะคะเขากุยเขากุยมาเนี่ยลูกบางทีเราก็เสียวนิดนึงนะคะนี่ก็คือกระตั้วมีเดียมค่ะรู้สึกว่าวันนี้เล็บจะแหลมเหมือนกันก็เดี๋ยวเราจะให้ทุกคนดูนะคะว่าเจ้าเขากุยเนี่ยเขาจะมีพฤติกรรมยังไงบ้างอร่อยไหมลูกคือถ้าสังเกตนะว่าทุกคลิปอะมีจะถือไม้อันนี้เวลาที่อยู่กับเขากุยนะคะเพราะว่าเขากุยอยู่ดีก็จิกขึ้นมาทันทีเลยค่ะมีก็เลยต้องเตรียมไม้เอาไว้ไม่ใช่ตีนะแต่ให้เขายืนบนไม้นะคะซึ่งเขาก็จะไม่ยืนเขากุยสวัสดีกล้องหน่อยสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเขากุยก็อายุได้ประมาณสัก4ขวบได้ปีนี้4ขวบนะคะมิชชั่นแรกนะคะมิชให้ทุกคนดูว่าถ้าเกิดว่าเรากำลังกินผลไม้อยู่จะมีเด็กเขามาขอกินไหมนะเขากุยกินไหมลูกนะเขาก็ดูแบบเหมือนเชื่องเนาะอ่ะทุกคนดูนะเดี๋ยวมิชจะกินองุ่นนะดูว่าเขาจะเป็นยังไงก็มีอาการอยากกินนะคะนี่ก็คือแย่งกินนะทุกคนนะก็จะประมาณนี้นะคืออะไรที่เขาไม่ชอบกินเขาก็จะไม่กินเลยนะทุกคนแต่เมื่อไหร่ที่เราจะให้เขากินน่ะเราต้องกินให้เขาดูก่อนเขาก็จะกินตามนะถามกล้องอร่อยไหมอร่อยไหมลูก และตอนนี้นะคะเราก็มาเปลี่ยนสถานที่นะเวลาที่อยู่สถานที่ที่แบบแปลกๆเขาก็จะเรียบร้อยเป็นพิเศษแต่ปกติเขาคุยไม่ได้เป็นแบบนี้นะทางนี้สงสัยน่าจะมีกล้องนะเขาก็เลยเหมือนกับเดี๋ยวมิ้นจะพาเขากุยขึ้นเขากันนะคะทุกคนอุดโอนแอบดูอ่ะเขากุยก็บอกทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่ภูเขานะคะเรียกว่าภูเขาหรือเปล่าเขากุยกำลังดึงผักบุ้งอยู่นะคะไม่ดึงอย่างเดียวด้วยกินด้วยบางทีเนี่ยเราก็ปล่อยให้เขาแบบเล่นของเขานะแบบสนุกสนานกินกัดอะไรของเขาไปเราอยู่ข้างๆเขานะคะเขาก็ยังรู้สึกปลอดภัยนะแต่อย่าทิ้งน้องไกลๆนะคะเพราะว่าเดี๋ยวน้องจะอารมณ์ไม่ดีพอเรากลับมาเนี่ยรับรองค่ะมือไม้เละแน่นอนทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมเดี๋ยวมินจะลองเดินอยู่ไกลๆนะแล้วเรามาดูพฤติกรรมของคุยกันค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเขาได้เล่นนะเขาก็จะไม่ค่อยสนใจโดยเฉพาะถ้ามีอาหารมีของกินมีของเล่นนะเขาไม่เอาเลยนะคะพ่อแม่ไงก็ไม่เอาเลยที่ใส่ก็จะเป็นประมาณนี้ลองพิจารณาดูอีกทีนะคะนี่คือจากประสบการณ์ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเลี้ยงกระตั้วขาวจะแนะนำนิดนึงว่าน้องเขาจะอินดี้มากๆคือบทที่จะอ้อนเนี่ยเขาอ้อนสุดๆเลยนะแล้วบทที่เขาจะแบบไม่เอาเรานี่คือเขากัดเหมือนว่าหนึ่งวินาทีกำลังอ้อนพักนึงอยู่ดีก็เป็นไบโพล่ากัดเราซะงั้นอ่ะรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะว่ากระตั้วมีเดียมหรือเปล่าที่แบบมีนิสัยที่ค่อนข้างแบบเป็นไบโพล่าก็เลยอยากจะได้กระตั้วที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นมินก็เลยปรึกษาน้องเขาเนี่ยมีกระตั้วเหมือนกันกระตั้วใหญ่มากนั่นก็คือมอลลัคคันนั่นเองค่ะน้องเต้ยก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยกระตั้วขาวจะค่อนข้างดุมากๆเลยถ้าเกิดรักเนี่ยคือถวายหัวเลยแต่ถ้าเกิดว่าเกลียดขึ้นมาแล้วก็กัดไม่ยั้ง และเขาก็เป็นนกนายเดียวด้วยทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะมีอีกคนนึงคอยเลี้ยงดูนะเขาก็จะเลือกแค่นาย
ายเดียวแล้วคนอื่นอ่ะก็ไล่กัดหมดทุกคนเลยนะกระตั้วมีนิสัยแบบนี้ค่ะน้องก็เลยแนะนำนะคะว่ากระตั้วมีสีสันเนี่ยน้องเขาจะค่อนข้างน่ารักกว่าอย่างเช่นกาล่าหรือไม่ก็เมเจอร์มิเชลทุกคนคะเดี๋ยวมินจะจุ๊บเขาคุยให้ทุกคนดูนะว่าน้องเขาจะยอมให้จุ๊บหรือเปล่านะอู้ท้าทายมากเลยปากมินจะอยู่ครบไหมเนี่ยอ่ะเขาคุยจ้าขอจุ๊บหน่อยลูกอันนี้พูดจริงๆนะว่าก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกคนน้องไม่ได้เรียบร้อยนะคะแต่เนี้ยทำไมตอนถ่ายเนี่ยเรียบร้อยจังเลยปกติเขาจะขี้โวยวายมากเลยนะขึ้นมาเหรอลูกกูมาหาเหรอมาหนูมาหาแม่เหรอลูกเขาพูดเก่งเหมือนกันนะทุกคนแต่เขาพูดตอนที่เขาอยู่ในกรงนะเพราะเขาอยากออกนะคะอ่ะเขากุยพูดอะไรกับพี่ๆเขาหน่อยลูกพูดช้าๆหน่อยอะไรนะลูกอะไรนะพูดอะไรอะอร่อยไหมทุกคนถามว่าแบบกระตั้วน่ารักไหมคือเขาก็น่ารักนะทุกคนแต่ว่าน้องเขาค่อนข้างดุนะอยู่ดีๆก็ดุขึ้นมาอยู่ดีก็อ้อนนะดูหน้าให้ดูหน้าชัดๆดูนี่เห็นไหมเขาจะบินไปหาตะกร้องแล้วอะอยากทุกคนลองศึกษาดีๆก่อนนะคะเพราะว่ากระตั้วเนี่ยเป็นอะไรที่แบบนักเลงจริงๆทุกคนแล้วก็โอ้โหถ้าเป็นแบบนี้นะคะยังไม่ต้องถือไม้ไม่อย่างนั้นนะเนื้อของคุณเนี่ยก็จะทะลุไปเลยนะคะปากเขาเป็นครีมนะปากแหลมมากนะคะปกตินะถ้ามีเสียงเพลงนะคะของกุ้ยก็จะเต้นตามเลยนะใช่ไหมของกุ้ยเต้นเป็นไหมลูกเต้นโชว์หน่อยจริงๆของกุ้ยก็มีลมติ๊งต่องเลยนะทุกคนถ้าอยากรู้ว่าของกุ้ยเต้นยังไงนะคะมาเข้าไปดูนะคะอยู่แบบต้นไม้ไปไหนอาจจะขึ้นมือหรอคือจริงๆแล้วท่านนกนะคะอยู่บนต้นไม้กิ่งไม้อะไรอย่างเงี้ยค่ะหญ้าเยอะหรือว่าอะไรที่เป็นสีเขียวนะคะเป็นไม้เนี่ยน้องก็จะมีความสุขมากๆเลยนะมินก็จะเอาน้องๆ นะคะออกมาเล่นบ้างนะจะสลับกันไปเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะดูแลไม่ทั่วถึงเนาะสำหรับวันนี้นะคะมินกับเขากุ้ยก็จบเพียงเท่านี้ทุกคนนึกว่าจะได้เห็นอะไรเด็ดๆนะคะวันนี้เขากุ้ยไม่เด็ดเออเขากุ้ยอย่าเพิ่งลงเดี๋ยวมินอาจจะต้องไปก่อนแล้วนะคะใครที่จะคิดเลี้ยงกระตั้วนะก็ลองศึกษาเรื่องนิสัยของเขานะว่าเรารับเขาได้หรือเปล่าเพราะน้องเขาบทจะอ้อนก็อ้อนนะแต่บทที่จะแบบไล่กัดนี่ก็สุดยอดจริงๆนะโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปก่อนละกันคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆไปก่อนนะคะบ๊ายบายบ๊ายบาย